ตอนเรียนออนไลน์มันก็เป็นช่วงเวลาที่หมายคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเขาสอนให้เรารู้ที่มาของทุกสิ่งที่เราหยิบมาใช้สิ่งที่เรากลัวกังวลสรุปแล้วก็คือมันก็ช่วยกันทุกอย่างมันทำให้เราแบบโชคดีจังเลยที่ได้มาหวานนะคะจบที่ม.ศิลปากรค่ะคณะมานาศิลป์มาเรียนต่อที่ดมสแคดมีคอร์ส Master Interior and Living Design ค่ะถึงจะเป็นช่วงโควิดหรืออะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราจะเรียนออนไลน์มันก็เป็นช่วงเวลาที่หมายคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างคอร์สแรกที่เข้าไปค่ะคอร์สของเขาเนี่ยคือจะเริ่มเป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ค่อนข้างเยอะเขาสอนให้เรารู้ที่มาของทุกสิ่งที่เราหยิบมาใช้ปกติเวลาเราที่เราทำงานดีไซน์ได้บีฟมาได้แปลนมาในหัวเราก็จะแบบเรนเดอร์เป็นภาพแล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าพอจริงๆพอไปถึงจริงๆอ่ะโดมก็จะสอนให้ว่ามันคิดถึงกระบวนการการออกแบบที่ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงที่แบบค่อนข้างลึกการที่เราดึงเอาเรฟเฟอเรนซ์อะไรมาใช้มันไม่ใช่แค่การที่เราไปหารูปมาจาก Pinterest เราต้องรู้ที่มาของสิ่งนั้นจริงๆดูมีสตอรี่มากขึ้นชิ้นงานของเรามันก็จะแบบมีมูลค่ามีคุณค่ามากขึ้นนั่นที่ได้มาเรียนที่โดมิสิอิตาลีค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าเรามาเอาปริญญาค่ะมันเหมือนปลูกฝังในเรื่องของอิตาเลียนคัลเจอร์บางอย่างที่เราก็ไม่ได้รู้สึกตัวว่าเราซึมซับมาพอเข้ามาทำงานในบริษัทเขาเราก็จะแบบสามารถเบลนด์อินเข้ากับบริษัทได้ค่อนข้างง่ายมหาวิทยาลัยมันจะมีแคเรียร์เซอร์วิสที่ค่อนข้างดีเลยค่ะก็คือจะมีแบบหลายๆที่ทั่วโลกแล้วแต่ว่าเราจะเลือกที่ไหนมีทั้งบังกะลออินเดียฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องฝึกแค่ในอิตาลีค่ะเพื่อนผมมากได้ฝึกงานทุกคนนะคะฝึกงานที่อิตาลีค่ะคือตอนฝึกงานถ้าเราตั้งใจทำงานมากๆแล้วแมทช์กับบริษัทได้ดีก็คือจะได้งานต่อเลยตอนนี้หวันทำงานเป็น Interior Designer อยู่ที่บริษัท M2 Atelier นะคะที่เนี้ยเขาเป็นแบบเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็งานหลากหลายมากมีทั้งเรือยอชต์แล้วก็เขาออกแบบ Retail Shop ให้ Dolce & Gabbana Fula แล้วก็เป็น Residential ต่างๆบ้านบนภูเขาสวยๆเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยเขาก็เลยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากตอนแรกหวันก็กังวลว่าหวานนั้นพูดภาษาอิตาเลียนไม่ได้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็แบบก็แก๊กๆแต่พอได้ไปทำงานจริงๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เรากังวลเนี่ยว่ามันจะไม่ได้เนี่ยสรุปแล้วก็คือคุยกันรู้เรื่องเหมือนมันก็ช่วยกันถ้าได้ทำงานที่นี่ไปสักพักก็คงจะแบบเติบโตขึ้นมากๆเลยค่ะเราทัฟขึ้นเรามองโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นเราเป็นดีไซเนอร์ตัวเล็กคนหนึ่งที่มีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราแบบได้พัฒนาตัวเองจริงๆที่เราได้ไม่เห็นโลกจริงๆว่าข้างนอกของเขาเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะผู้คนความคิดบรรยากาศทุกๆอย่างมันทำให้เราแบบโชคดีจังเลยที่ได้มาแบบอยากให้คนที่กำลังคิดว่าอยากจะมาเนี่ยมาเหอะดี